มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนพี่น้องได้มาใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าแล้วก็ได้มารับมุมมองบางอย่างนะครับและเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นพรกับท่านเช่นเดียวกันนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นนักฟุตบอลของอเมริกานะครับชื่อว่าฮีเทอร์มิทส์นะเธอเป็นนักฟุตบอลเหรียญทองโอลิมปิกเลยและเธอพูดประโยคนึงที่น่าประทับใจนะฮะบอกสิว่าฉันทำไม่ได้แล้วฉันจะพยายามขึ้นอีกเป็น2เท่าเพื่อพิสูจน์ว่าคุณคิดผิดเขาใช้การดูถูกหรือว่าสถานการณ์ความยากลำบากนะการถูกกดลงเนี่ยเพื่อจะกระตุ้นความพยายามให้เพิ่มขึ้นไป2เท่าเพื่อจะทำให้เห็นว่าในที่สุดมันชนะได้มีอีกคำกล่าวที่ไม่ทราบที่มานะครับบอกว่านักสู้ทุกคนไม่ใช่คนที่ชนะเสมอแต่เป็นคนที่ต่อสู้เสมอนักสู้บางครั้งก็แพ้บางครั้งก็เจอความยากลำบากแต่คนที่เป็นนักสู้จะมีสปิริตของนักสู้และพร้อมที่จะต่อสู้เสมออาจารย์เปาโลหนุนใจที่ทิโมธีบอกว่าจงต่อสู้อย่างนักสู้ที่ดีนะไฟต์นะต่อสู้เหมือนกับกู๊ดไฟเตอร์นะครับมีสปิริตในการเป็นนักสู้ที่ดีชีวิตเราทุกคนเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาทำอะไรก็ต้องเจอสิ่งที่ขวางหน้าสปิริตการเป็นนักสู้เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญมากที่ช่วยเราสำหรับการพาชีวิตไปข้างหน้าและในพระวจนะวันนี้ผมจะนำพี่น้องศึกษาในไบเบิลว่าเราเห็นบางด้านบางแง่มุมของการต่อสู้และเป็นแง่มุมที่น่าสนใจมากๆนะครับเหตุการณ์นั้นถูกบันทึกอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่17ข้อที่8ถึงข้อที่16นั่นเป็นเวลาหลังจากอิสราเอลเนี่ยได้ออกจากอียิปต์พวกเขาข้ามทะเลแดงมาหลังจากข้ามทะเลแดงแล้วอิสราเอลก็ต้องปรับตัวเพราะเขาไม่เคยเป็นชนชาติมาก่อนพวกเขาต้องฟอร์มวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันบางคนอยากจะกลับหลังก็บ่นต่อว่าเมื่อเจอปัญหาพวกเขาเองต้องฟอร์มการยอมรับซึ่งกันและกันมีคนสงสัยโมเสสว่านำมาทำไมถึงต้องยอมรับโมเสสเพราะฉะนั้นถ้าจินตนาการเนี่ยเป็นเหมือนชนชาติที่ถูกฟอร์มขึ้นใหม่นั่นเป็นเวลาที่ท้าทายมากๆเลยและเราเห็นอิสราเอลก็เป๋ไปเป๋มาเหมือนกันนะครับในครั้งแรกนะครับเขาไปเจอที่ที่หนึ่งนะครับเขาหิวน้ำมากนะฮะพอไปถึงปรากฏว่าน้ำที่นั่นขมอิสราเอลก็บ่นโมเสสพามาทำไมน้ำก็ไม่มีน้ำก็ขมนะฮะนะครับในที่สุดเนี่ยโมเสสเลยถามพระเจ้าก็บอกให้โยนท่อนไม้ท่อนหนึ่งลงไปในน้ำเมื่อโมเสสทำดังนั้นแล้วน้ำก็หายขมในที่นั่นเองพระเจ้าได้แนะนำนามที่สำคัญของพระองค์นามหนึ่งก็คือยาเวราฟาพระเจ้าผู้เป็นแพทย์ที่ประเสริฐพระองค์บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพระองค์จะทรงรักษาดังนั้นในวิกฤตในความขาดแคลนมันเป็นการแนะนำให้อิสราเอลได้รู้จักนามใหม่ของพระเจ้าในเวลาเหล่านั้นต่อมาพวกเขาบ่นอีกไม่มีอาหารพระเจ้าก็ประทานมานาอาหารจากสวรรค์ให้แล้วก็ส่งฝูงนกคุ้มบินมาให้เขากินเป็นเนื้อต่อมาเขามาเจอที่ที่แห้งแล้งไม่มีน้ำอีกเขาก็บ่นกับโมเสสนะครับพระเจ้าก็บอกโมเสสให้เอาไม้ไปตีก้อนหินและน้ำก็จะพุ่งไหลออกมาจากก้อนหินนั้นอิสราเอลผ่านช่วงเวลาต่างๆในการเรียนรู้จักพระเจ้าผ่านความขาดแคลนจนกระทั่งเจอบททดสอบที่สำคัญในบทที่17นี่แหละครับในเวลานั้นเนี่ยมีสงครามที่กำลังจะอุบัติขึ้นพวกชนเผ่าอามาเลกนะฮะเป็นชนเผ่าที่ป่าเถื่อนโหดร้ายเป็นลูกหลานของเอซาวและอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ๆทะเลทรายพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในการปล้นสะดมแล้วก็ฆ่าผู้คนต่างๆเพื่อริบข้าวของมาอามาเลกเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีมากที่จะโจมตีชนชาติที่ยังฟอร์มตัวไม่แข็งแรงนะฮะอามาเลกก็เลยเตรียมจะเข้าโจมตีอิสราเอลนี่เป็นสงครามครั้งแรกของอิสราเอลก่อนที่จะเข้าสู่คานาอันเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่มีความพร้อมมาซะเลยยังแตกแยกกันเองยังต่อสู้กันเองบางทีพี่น้องก็อาจจะมีเวลาแบบนี้ของชีวิตคือท่านไม่พร้อมที่จะต่อสู้แล้วตอนนี้ไม่พร้อมที่จะทำอะไรแล้วนะอยากที่จะขอปัญหามันไปไกลๆก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งรีบเข้ามาฉันยังไม่พร้อมนะแต่ในบางช่วงแม้คุณไม่พร้อมคุณก็ต้องพร้อมแม้บางช่วงคุณไม่อยากที่จะสู้ไม่อยากเจอปัญหาแต่คุณก็ต้องสู้และอิสราเอลก็ลุกขึ้นต่อสู้เรียนเชิญพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในอพยพบทที่17ข้อที่8ถึง16โมเสสก็สั่งโยชูวาว่าจงเลือกผู้ชายฝ่ายเราออกไปสู้รบกับคนอามาเลกพรุ่งนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดเขาโยชูวาก็ทำตามคำสั่งโมเสสเขาออกไปรบกับคนอามาเลกส่วนโมเสสอาโรนและเฮอก็ขึ้นไปบนยอดเขานั้น
นึกถึงภาพซีนนะครับโมเสสสั่งโยชูวาออกไปลบคัดคนไปแล้วเราจะขึ้นไปบนยอดเขาไปดูบนนั้นนะฮะเพราะโมเสสแก่แล้วนะครับแล้วก็โมเสสเนี่ยก็ชูมืออธิษฐานกับพระเจ้าบนยอดเขานั้นอิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อโมเสสชูมือแต่เมื่อไหร่ที่โมเสสลดมืออามาเลกก็ได้เปรียบโอ้มันคงเป็นภาพที่ดูเหมือนกับมีรีโมทอยู่ในมือเลยนะฮะยกขึ้นได้เปรียบเอามือลงปุ๊บเสียเปรียบสุดท้ายยกนานไม่ไหวโมเสสเมื่อยอาโรนกับเฮอร์ก็เลยเอาก้อนหินมาวางให้โมเสสนั่งแล้วก็ใช้มือของท่านทั้งสองช่วยยกมือของโมเสสสองข้างให้ชูขึ้นตลอดจนกระทั่งสงครามจบตะวันตกดินอิสราเอลได้รับชัยชนะในครั้งนั้นจากเหตุการณ์เนี้ยเราเห็นเรื่องความเกี่ยวข้องของมือนะฮะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผมได้ฟังอาจารย์มโนแจ้งมุกท่านได้แชร์ความคิดเรื่องนี้และน่าสนใจมากจึงขออนุญาตที่จะนำมารีเฟอร์ถึงแล้วก็มาอ้างถึงในคำเทศนากันนี้ด้วยนะครับผมเห็นมือแรกเลยนะครับก็คือมือของโมเสสโมเสสเนี่ยทำบทบาทของเขาในฐานะผู้นำคือมือแห่งการนำและมือแห่งการอธิษฐานก่อนที่อามาเลคจะมาลบในวันรุ่งขึ้นโมเสสมอบหมายงานสั่งการโยชูวาให้คัดเกณฑ์ชายหนุ่มที่แข็งแรงออกไปร่วมรบในวันพรุ่งนี้เขามอบหมายงานเขาแอสไซน์งานไม่ใช่ว่าเขาต้องทำเองทุกอย่างแต่บางงานเขาต้องมอบหมายคนที่เหมาะสมกว่าเขาให้ทำงานนั้นนี่คือบทบาทที่หนึ่งเมื่อคุณเจอวิกฤตต้องมีการนำต้องมีการตัดสินใจในการทำอะไรบางอย่างไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีมือที่สองของโมเสสก็คือมือแห่งการอธิษฐานเมื่อเขายกมือขึ้นเขาขึ้นไปบนเขามันมีหน้าที่ของเขาในหน้าที่แห่งการวิงวอนกับพระเจ้าเพราะว่าเขาเองเป็นคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะเป็นผู้ที่พระเจ้าพูดคุยด้วยอย่างใกล้ชิดดังนั้นเองการอธิษฐานของเขาจึงมีผลอย่างมากและเราเห็นความเกี่ยวข้องเมื่ออิสราเอลเมื่อโมเสสยกมืออิสราเอลก็ได้เปรียบนะครับมันมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันจริงๆเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ของท่านอย่างที่หนึ่งที่ท่านต้องมีคือการตัดสินใจการนำการมอบหมายความรับผิดชอบและอย่างที่สองที่ต้องมีคือการอธิษฐานมีคำกล่าวที่ไม่ทราบที่มาบอกว่าคุณไม่อาจได้รับคำตอบแบบร้อยล้านหากคุณมีคำอธิษฐานแบบสตางค์เดียวถ้าคุณคาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณจะอธิษฐานแบบเบาบางหรือแทบจะไม่อธิษฐานเลยได้อย่างไรสิ่งนี้ไม่ได้บอกว่าการอธิษฐานเป็นการเปรียบเปรยเรื่องราคาแต่หมายถึงความจริงจังที่เราเองจะทุ่มในการพึ่งพาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าในวิกฤตการณ์ที่เราพบเจออาจจะมีคนที่เป็นทุกข์ร้อนกับวิกฤตแต่ว่าถ้าท่านทุกข์ร้อนจริงๆมันต้องแสดงออกมาเป็นเวลาที่ท่านจริงจังในการอธิษฐานและนั่นแหละครับคือตัวบอกระดับความทุกข์ร้อนในจิตใจของท่านที่แท้จริงผ่านคำอธิษฐานมือที่สองก็คือมือของโยชูวาโยชูวาทำหน้าที่ในมือของเขาคือจับดาบเขาต่อสู้กับศัตรูเขาไม่ยอมแพ้นี่เป็นซีนแรกที่มีการเปิดตัวโยชูวาและการเปิดตัวครั้งนี้ถือว่าเป็นBig step สำหรับโยชูวาในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำอิสราเอลในการลบกับคานาในเวลาต่อมาสงครามครั้งแรกที่ต้องนำคนจำนวนมากมายโยชูวาคงรู้สึกสั่นคลอนในใจไม่น้อยเลยทีเดียวแต่สงครามนั้นเป็นขั้นบันไดสำหรับสงครามต่อไปเขาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในวิกฤตนั้นทำให้อิสราเอลค้นพบศักยภาพของเขาค้นพบโยชูวาที่จะเป็นผู้นำคนต่อไปจากโมเสสและมือของโยชูวาก็สู้ตั้งแต่เช้ายันกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินเขาทำงานอย่างหนักเขาลงมือทำและในที่สุดชัยชนะก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับมีมือแห่งการนำมือการอธิษฐานและมือของการลงมือทำแต่แล้วยังมีอีกมือที่สามมือของอาโรนและเฮอร์ทั้งสองรู้ว่าเราก็แก่แล้วจะไปลบบนโยชูวาก็ไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนโมเสสนั่งดูเฉยๆนะครับก็ไม่ได้โมเสสมืออ่อนแรงเราขอเอามือของเราไปร่วมประคองมือโมเสสไว้ก็แล้วกันเขาเอามือของเขาไปสนับสนุนเราต้องการคำถามถามว่าใครสำคัญต่อความสำเร็จครั้งนี้ทุกคนขาดไม่ได้เลยเราขาดโมเสสไม่ได้ขาดการนำไม่ได้ขาดการอธิษฐานไม่ได้ขาดโยชูวาคือการออกไปรบไม่ได้และขาดอาโรนกับเฮอร์ที่คอยสนับสนุนโมเสสไม่ได้ทุกมือต่างสำคัญไม่อย่างนั้นโมเสสไม่มีแรงสงครามก็ไม่มีชัยชนะดังนั้นไม่ว่าคุณจะเล่นบทบาทอยู่ไหนในวิกฤตการณ์คุณจะเล่นบทบาทตำแหน่งไหนในคริสตจักรในธุรกิจหรือในภาระปัญหาที่ทั้งครอบครัวต้องเผชิญเราขาดกันไม่ได้นี่คือภาพที่สวยงามมากครับของการประสานมือในการช่วยกันต่อสู้แล้วชนะปัญหาแต่ยังมีมือที่4ครับคือมือของพระเจ้า
มือของพระเจ้านี่แหละคือมือของการประทานชัยชนะทำไมเราถึงคิดแบบนั้นครับเพราะว่าหลังสงครามลบชนะโมเสสโยชูวาอาโรนไม่ได้อวดว่าเพราะเขาแต่ทุกคนต่างยกเกียรติว่าชัยชนะนี้มาจากพระเจ้าเรารู้ได้ยังไงว่าเขายกเกียรติให้พระเจ้านะครับเขาได้พูดในข้อ16บอกว่ามีมือหนึ่งได้ยกขึ้นสู้พระที่นั่งของพระยาเวนะโมเสสบอกว่ามือนั้นก็คือพวกอามาเลกได้ลุกขึ้นสู้กับพระเจ้าเขารู้ว่าอามาเลกไม่ได้สู้กับเขาแต่อามาเลกกำลังสู้กับพระเจ้าและเขาบอกว่าชัยชนะนี้มาจากพระเจ้าดังนั้นเขาทำอนุสรณ์ที่สำคัญหลังชัยชนะนี้ก็คือสร้างแท่นบูชาแด่พระเจ้าในอพยพบทที่17ข้อ15ครับโมเสสจึงสร้างแท่นบูชาแล้วเรียกว่ายาเวนิสสียาเวนิสสีคือชื่อของแท่นบูชาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นแท่นบูชาที่ปรากฏและถูกสร้างขึ้นตอนที่อิสราเอลมีชัยชนะเหนืออามาเลกนั่นคือการแนะนำนามใหม่ของพระเจ้าให้อิสราเอลรู้จักก่อนหน้านั้นพี่น้องจำได้ไหมครับที่น้ำขมเขารู้จักนามยาเวลาฟาพระเจ้าผู้ทรงรักษาและครั้งนี้ในสงครามที่เขาพบเขารู้จักนามที่สองของพระเจ้าคือยาเวนิสสีพระเจ้าผู้เป็นธงของเราคำว่ายาเวเนี่ยแปลว่าเราเป็นนะครับแปลว่าผู้ดำรงอยู่นะครับและอีกความหมายของยาเวก็คือเจ้านายโลดนะฮะพระยาเวก็คือพระที่ทรงเป็นอย่างที่ทรงเป็นไม่มีใครทำให้พระองค์เปลี่ยนแปลงไปอีกได้เพราะพระองค์เป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นใครจะคิดกับพระองค์อย่างไรไม่สำคัญแต่พระองค์เป็นอย่างที่พระองค์เป็นและยาเวยังมีความหมายหมายถึงองค์เจ้านายที่เป็นผู้ปกครองคำว่านิสสีหมายถึงธงยาเวนิสสีจึงหมายถึงว่าพระเจ้าเป็นธงของเราพระองค์ทรงเป็นธงของเราพระเจ้าพระยาเวของเรามีหลายพระนามครับแต่พระนามทั้งหมดคือพระเจ้าองค์เดียวกันทำไมต้องมีหลายพระนามเพราะว่าแต่ละพระนามเนี่ยจะบอกลักษณะความเด่นของพระเจ้าในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปเช่นยาเวยีเรหมายถึงพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรยาเวราฟาพระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐยาเวโรฮีพระเจ้าผู้เลี้ยงดูยาเวชาโลมพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขผู้เป็นสันติสุขยาเวชาโบสพระเจ้าจอมโยธาผู้เป็นเจ้าของยาเวชิดเคนูพระเจ้าเป็นความชอบธรรมของเรายาเวชัมมาพระเจ้าทรงสถิตที่นั่นยาเวเมกกะดิชเคมพระเจ้าผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์พระเจ้ามีพระนามที่หลากหลายแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวและนั่นคือความโดดเด่นของพระเจ้าในแง่มุมต่างๆกลับมาสู่ตอนนี้มีนามพระเจ้าที่ถูกแนะนำกับอิสราเอลคือยาเวนิสสีและนี่เป็นการใช้นามนี้เป็นครั้งแรกทำไมพระเจ้าถึงเป็นเหมือนธงนะแล้วธงมีความสำคัญยังไงพี่น้องนึกถึงภาพของธงนะธงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความเคารพน่าแปลกมากเลยถูกเย็บมาจากช่างแต่เวลาถูกปฏิบัติสูงส่งกว่านะครับมนุษย์ที่สร้างเขาขึ้นมาธงเนี่ยมีความหมายเพราะอะไรครับเพราะธงเนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งนำมาทำบางอย่างธงเป็นตัวแทนของสิ่งที่เป็นไอเดียเป็นตัวแทนของแนวคิดเป็นตัวแทนของความเป็นชาติเป็นตัวแทนของอุดมการณ์ธงเป็นตัวแทนของเสรีภาพของอธิปไตยในการปกครองตัวเองดังนั้นธงเนี่ยจึงถูกใช้เป็นตัวแทนของสิ่งที่สูงส่งและธงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีความเคารพชาติต่างๆประดิษฐ์ธงขึ้นมาใช้ในศตวรรษที่17หลังจากสมัยที่โมเสสลบนี่เป็นเวลาหลายพันปีนะฮะถึงเริ่มมีการประดิษฐ์ธงชาติต่างๆขึ้นมานะแต่ธงชาติเนี่ยก็เป็นเหมือนศูนย์กลางแห่งความจงรักภักดีที่คนมีต่อประเทศชาติของตนเองเวลานักกีฬาชนะก็จะเอาธงชาติตัวเองไปเฉลิมฉลองนะครับเวลาเราภูมิใจเราก็ตอบสนองให้เกียรติเชิญธงชาติสู่ยอดเสาและเรายืนให้ความเคารพแต่ในบางประเทศการดูหมิ่นธงสามารถนำไปสู่การลงโทษทางกฎหมายกับผู้ที่ไม่ให้ความเคารพกับธงชาติได้เพราะธงเป็นตัวแทนของสิ่งนำมาทำไม่ใช่เพราะว่าตัวธงมีความสำคัญ
ยาเวนิสีหรือพระเจ้าผู้เป็นธงเนี่ยจึงเป็นตัวแทนของสิ่งที่สูงส่งที่สมควรต่อการยกย่องยิ่งไปกว่านั้นนะครับธงอ่ะยังเป็นสัญลักษณ์ของการพิชิตด้วยนึกถึงภาพนิวอาร์มสตรองนะครับก้าวกระโดดช้าๆตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปบนดวงจันทร์สิ่งที่พวกเขาทำก็คือปักธงชาติอเมริกาลงบนดวงจันทร์เพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ว่านี่เขามาถึงแล้วเขายึดครองพื้นที่นี้แล้วประกาศการครอบครองยาเวนิสีที่อิสราเอลพูดจึงหมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้ครอบครองชีวิตของเขาพระองค์คือผู้ที่ปักธงที่สำคัญที่เป็นเจ้านายของเขาในสมัยก่อนตอนสมัยเดิมนะครับสงครามในอดีตจะมีธงและธงเนี่ยจะเล่นบทบาทสำคัญมากของสงครามสมัยอดีตจะเอาธงอ่ะของกองทัพเนี่ยปักไว้ด้านหน้ามีคนถือธงคอยรักษาธงคนเหล่านี้ต้องใช้สองมือถือธงจึงไม่มีมือสำหรับการถืออาวุธป้องกันตัวเองต้องมีทหารอื่นๆมาช่วยปกป้องเขาและเขาใช้ทหารจำนวนมากในการปกป้องคนถือธงเพราะว่าธงมีความสำคัญมากต่อกองทัพเมื่อธงมาถึงศัตรูเห็นธงจำนวนมากก็เกิดความรู้สึกคร้ามเกรงสามารถข่มขวัญศัตรูได้ตั้งแต่ระยะไกลบางชาตินะครับจะจารึกชื่อสงครามที่เขามีชัยชนะลงไปในผืนธงนะเพื่อจะเป็นตัวบอกถึงประสบการณ์ในชัยชนะครั้งสำคัญที่ชนชาตินี้เคยได้รับลงบนพื้นธงของเขาธงจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ทหารเนี่ยเห็นได้แต่ไกลและรู้สึกถึงชัยชนะของกองทัพเมื่อไหร่ก็ตามที่ทหารกำลังต่อสู้อยู่เรือไปเห็นธงชาติหักโค่นลงมากลางสนามรบคนถือธงถูกฆ่าแล้วหรือเกิดไฟเผาธงแล้วเมื่อนั้นทหารจะสูญเสียกำลังใจทหารบางคนจะเริ่มกลับหลังหันแล้ววิ่งหนีแต่ในทางกลับกันถ้าทหารต่อสู้แล้วโอ้โหเกิดความบาดเจ็บมีเลือดไหลแต่เขามองไปยังเห็นธงโบกสะบัดอยู่เขารู้ว่าสงครามยังได้เปรียบเขายังไม่เพียงพล้ำทหารที่เจ็บร่างกายนั้นเนี่ยก็จะยังมีกำลังใจที่จะสู้ต่อเพราะเขารู้ว่ากองทัพนั้นยังคงมีกำลังในการต้านทานกับข้าศึกและศัตรูเพราะฉะนั้นในสมัยสงครามในอดีตการถูกยึดธงการถูกทำลายธงจึงถือว่าเป็นความเสียหายที่รุนแรงที่สุดและสามารถกลายเป็นจุดพลิกผันของสงครามเลยก็ได้ทหารสามารถจะกลับหลังหันแล้ววิ่งหนีเลยก็ได้ถ้าเกิดการยึดธงธงจึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญยาเวนิสีเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆสำหรับเราในการเผชิญกับการต่อสู้กับแบทเทิลในชีวิตของเรานะครับอุปสรรคที่เราเจอพระเจ้าทรงเป็นธงที่โบกสะบัดอยู่ในชีวิตเราหรือเปล่านะครับหรือว่าเรามีธงอื่นๆที่ถูกเผาไหม้ไปแล้วธุรกิจของเราตัวเลขการเงินของเราและทำให้จิตใจของเราห่อเหี่ยวเพราะฉะนั้นในสงครามเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับธงและทหารจะรวมตัวไปปกป้องธงเอาไว้ให้ปลอดภัยในสดุดีบทที่60ข้อ4บอกว่าพระองค์ทรงตั้งธงไว้ให้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์เพื่อเขาจะได้หนีพ้นระยะธนูพระคัมภีร์ใช้คำว่าการตั้งธงเอาไว้สำหรับการต่อสู้ในสงครามพี่น้องนึกถึงภาพสงครามนะครับมันมีสองฝ่ายยืนประจันหน้ากันศัตรูก็จะยิงธนูใส่กันใช่ไหมครับเขาก็จะต้องเอาระยะของธนูเป็นตัวกำหนดไม่ให้ธงเข้ามาอยู่ในระยะของธนูเมื่อทหารเห็นธงอยู่ตรงนี้ทหารจะไม่วิ่งเลยเข้าไปนะเพราะว่าถ้าวิ่งเข้าไปหมายความว่าอยู่ในระยะของธนูธงจะเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องให้พ้นจากอาวุธของศัตรูที่โจมตีมาจากระยะไกลยาเวนิสีจึงหมายถึงการปกป้องกำลังใจสิ่งที่ช่วยทำให้เรามีความเชื่อว่าสงครามนี้เรายังต่อสู้ได้วันนี้พระเจ้าเป็นยาเวนิสีพระองค์คือผู้ที่ปกป้องและช่วยเหลือท่านในสดุดีบทที่20ข้อ5บอกว่าพวกเราจะได้โห่ร้องด้วยความยินดีเนื่องด้วยชัยชนะของท่านและชูธงขึ้นในพระนามพระเจ้าของพวกเราชูธงขึ้นในพระนามพระเจ้าของพวกเราด้วยความยินดีธงเป็นสัญลักษณ์ของความยินดีสัญลักษณ์ของความหวังนะว่าทุกอย่างยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีแม้ว่าทหารจะบาดเจ็บแต่ธงโบกสะบัดเขาจะมีกำลังใจวันหนึ่งนะครับลูกของผม2คนนะครับเถียงกันคนโต10ขวบคนเล็ก6ขวบคนเล็กกับคนโตก็แย่งของกันนะฮะสุดท้ายคนเล็กแพ้ผมก็ได้ยินเสียงเจ้าลูกคนเล็กเนี่ยพูดบอกว่า You may win the battle but I shall win the war
ผมงงเอ๊ะลูกพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องนะสำเนียงอังกฤษเลยนะครับนะขอบคุณ YouTube นะฮะนะครับไม่ใช่เขาเก่งแล้ว YouTube เนี่ยแหละครับดูทั้งวันเลยนะครับนะ you may win the battle but I shall win the war นะมันมีฟีลลิ่งนะมันลึกกว่านั้นนะครับผมอธิบายไม่ถูกเลยผมฟังแล้วก็ขำฟังแล้วให้พูดลูกพูดหลายรอบว่าพูดอะไรนะพูดอะไรนะกว่าจะแกะคำออก you may win the battle ก็คือคุณอาจจะชนะการต่อสู้ but I shall win the war แต่ฉันจะชนะสงครามเด็ก6ขวบกับเด็ก10ขวบนะเปิดสงครามกันเลยนะครับคุณชนะแย่งตุ๊กตาฉันไปได้แต่ว่าฉันจะชนะสงครามนี่นะตัวเล็กนี่ซ่ามากเลยนะครับซ่ามากเลยตัวกระเปี๊ยกเดียวแต่ว่า I shall win the war เลยมันเป็นสงครามที่ดุเดือดมากในบ้านของพวกเรานะฮะแต่ว่าสิ่งนี้มันทำให้ผมคิดถึงตัวอย่างนี้นะว่าเออทหารเวลาเขามองธงนะบางทีเขาถูกเสียบแล้วนะแขนขาดไปข้างนึงแล้วนะนะถูกธนูจิ้มเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยแต่เขาเห็นธงโบกสะบัดเขาก็มองว่าเอาล่ะในเมื่อเขาอาจจะfail the battle นะเขาอาจจะแพ้ในการต่อสู้นี้นะแต่ว่าเขาจะชนะการรบเนี้ยเพราะว่ากองทัพของเขายังต่อสู้อยู่วันนี้ปัญหาที่ท่านเจอท่านอาจจะรู้สึกมันโอ้โหมันล้มลุกคุกคานจริงอะไม่ไหวเลยตอนช่วงนี้มันสุดๆจริงๆนะครับประเทศไทยดูมันถอยหลังมาหลายปีดูเหมือนทำไมเราเป็นแบบนี้เรารู้สึกอยากให้มันดีกว่านี้นะดูเหมือนเราเพียงพำเราพ่ายแพ้แต่ผมก็อยากหนุนใจด้วยประโยคนะครับที่ตัวการ์ตูนใน YouTube สอนเด็กเล็กๆคนนี้คุณอาจจะแพ้การต่อสู้ครั้งนี้แต่ว่าคุณจะสามารถชนะการรบในสงครามครั้งนี้ได้เพราะว่าธงของคุณยังคงโบกสะบัดอยู่วันนี้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนองค์ยาเวนิสีคือองค์ที่เป็นชายชนะที่โบกสะบัดเป็นความภาคภูมิใจและไม่ใช่องค์ที่ถูกทำลายลงปัญหาอาจตีเราให้ล้มคว่ำแต่ปัญหาทำลายพระเจ้าของเราไม่ได้และเราสามารถจะเผชิญหน้ากับมันได้มีครอบครัวหนึ่งนะครับเผชิญกับวิกฤตที่ลำบากมากๆอย่างไม่คาดคิดหลังจากครอบครัวนี้ทานอาหารด้วยกันเสร็จแล้วลูกสาวของเขาเนี่ยก็ขึ้นไปห้องพักเป็นเด็กอายุน่าจะประมาณสัก 5-6 ขวบได้เธอชื่อว่าแอนนาบีมนะฮะแอนนาเนี่ยก็ดิ้นกลางดึกประมาณเที่ยงคืนปวดท้องอย่างรุนแรงนะฮะแม่กับพ่อก็มาดูแล้วก็เห็นอาการลูกไม่ไหวเลยจับพาไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่ากรดไหลย้อนสุดท้ายก็ให้ยามาแล้วก็กลับบ้านมันอาการไม่ดีขึ้นมันกลับทรุดลงแย่ลงลูกกินข้าวเสร็จแล้วหลังจากนั้นลูกก็ดิ้นปวดอย่างรุนแรงพาไปหาหมออีกหมอบอกว่าอาจจะแพ้อาหารใช้ยามารักษาแพ้อาหารก็ไม่หายอีกนะครับพ่อแม่เห็นลูกทรมานมากขึ้นจนไม่ไหวแล้วเปลี่ยนหมอก็เลยไปหาหมออีกหมอหนึ่งทำการตรวจวินิจฉัยหมอบอกว่าพบสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือเมื่อเอ็กซเรย์เข้าไปในท้องอาหารอยู่ในท้องโดยไม่ย่อยเลยหมอวินิจฉัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาวินิจฉัยพบว่าเด็กคนนี้มีความป่วยผิดปกติที่หายากก็คือระบบย่อยอาหารไม่ทำงานเอาละสิครับทำยังไงล่ะครับระบบย่อยอาหารไม่ทำงานจะใช้ชีวิตยังไงเด็กต้องทรมานทุกครั้งหลังกินอาหารและอาหารเริ่มหมักหมมจนเริ่มเน่าเสียอยู่ในท้องเด็กคนนี้พ่อแม่ลำบากมากและเขาทั้งครอบครัวนี้เป็นครอบครัวคริสเตียนมีความเชื่อในพระเจ้าเขาเฝ้าอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้ารักษาลูกให้หายจากความเจ็บป่วยนี้แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยแอนนาต้องทานได้เฉพาะอาหารเหลวนะครับเพื่อจะลดการย่อยและท้องของแอนนาก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนึกถึงภาพเด็กที่ท้องโตขึ้นเรื่อยๆสิครับสุดท้ายครอบครัวก็เลยต้องเอาทรัพย์ของตัวเองพาลูกไปรักษาที่ต่างเมืองเดินทางจากเท็กซัสไปบอสตันไปหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหมอก็ให้การรักษาอย่างเต็มที่แต่รักษาไม่ได้ได้แต่ประคองอาการและรอวันสุดลงเงินก็หมดไปพร้อมกับความเชื่อของคุณแม่เด็กก็เริ่มหมดไปเธอเริ่มหมดความเชื่อว่าพระเจ้าช่วยเหลือลูกของเธอได้เธอไปเจอเพื่อนก็บอกว่าเอ๊ะคุณทำอะไรผิดหรือเปล่ากลายเป็นเหมือนเพื่อนของโยไปต่างหากหาว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะบาปหรือความผิดอะไรบางอย่างเธอรู้สึกเสียใจมากว่าเธอทุกข์อยู่แล้วทำไมมาซ้ำเติมเธอบอกว่าเป็นเพราะบาปนะเธอก็เลยไม่ไปโบสถ์ไม่พบกับพี่น้องคริสเตียนและสูญเสียความเชื่อในพระเจ้าแต่พ่อบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันคนขาดความเข้าใจปัญหาเราหนักแต่พระเจ้ายังทรงยิ่งใหญ่เสมอ
พ่อหนุนใจแม่ให้มีความเชื่อแต่ดูเหมือนแม่จะเสียความเชื่อไปซะแล้วแต่นอกจากพ่อแล้วยังมีอีกคนหนึ่งที่รักษาความเชื่อเข้มแข็งก็คือแอนนาเธอบอกแม่บอกไม่เป็นไรแม่ถ้าเธอต้องจากโลกนี้ไปเธอจะได้ไปสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าแอนนาเล่าบอกว่าแค่ขอให้วันไหนปวดน้อยลงบ้างนั่นก็เป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งของชีวิตแล้วผมได้ฟังบทสัมภาษณ์ของแอนนาแล้วผมซาบซึ้งนะเธอบอกว่าขอให้แค่ปวดน้อยลงหน่อยอ่ะนั่นก็เป็นวันที่ดีแล้วอ่ะชีวิตเราบางทีมันก็มีอะไรดีๆเยอะนะที่เราจะขอบคุณมันนะแต่ว่าสำหรับเด็กคนนี้มันมีแต่วันไม่ดีและขอให้ปวดน้อยลงหน่อยนั่นคือวันที่ดีของเธอแล้วเหตุการณ์แย่ลงแต่แอนนามีความเชื่อเธอไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลร่วมกับผู้ป่วยเด็กเธอเล่าเรื่องพระเจ้าที่เธอเชื่อให้กับผู้ป่วยเด็กฟังและบอกกับผู้ป่วยเด็กเหล่านั้นว่าไม่ต้องกลัวนะถ้าวันหนึ่งเราตายจากโลกนี้ไปเราจะได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าเธอแบ่งปันความเชื่อนี้อย่างกล้าหาญผ่านไปประมาณ5ปีเธอป่วยกับโรคนี้นะครับวันหนึ่งนะครับพี่ๆของเธอพี่น้องก็ปีนอยู่บนต้นไม้เธอก็อยากเล่นกับพี่น้องบ้างก็เลยปีนต้นไม้ไปเล่นกับพี่น้องไปต้นไม้ใหญ่เลยทีเดียวนะครับต้นไม้นั้นกิ่งไม้มันผุและหักลงแอนนาล่วงลงไปในโพรงต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีโพรงนะเธอหลุดเข้าไปในโพรงแล้วล่วงลงไปที่ระดับความสูง12เมตรหัวปักลงไปด้านล่างนะในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยโคลนนะครับหัวเธอทิ่มไปตรงนั้นแล้วก็ทุกคนไม่รู้จะทำยังไงถึงจะเอาเธอออกจากโพรงต้นไม้หน่วยกู้ภัยถูกเรียกเข้ามาเพื่อช่วยเด็กคนนี้และใช้เวลาหลายชั่วโมงก็ไม่สามารถจะช่วยเด็กคนนี้ได้ในที่สุดครอบครัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงจึงตัดสินใจไปคุกเข่าล้อมรอบต้นไม้นั้นแม่ผู้สูญเสียความเชื่อตัดสินใจมาโอบกอดต้นไม้นั้นและอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยลูกของเธอด้วยให้รอดตายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เป็นทุกซ้ำทุกซ้อนและพระเจ้าก็ช่วยเธอได้รับความช่วยเหลือผ่านหน่วยกู้ภัยนะครับที่ต้องขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันในเหตุการณ์นี้ให้เธอรอดตายเมื่ออยู่ที่โรงพยาบาลแอนนาฟื้นขึ้นมาแอนนาได้เล่าให้กับแม่ฟังบอกว่าแม่ตอนช่วงที่เธอหมดสติไปอ่ะเธอไปในที่หนึ่งที่แปลกประหลาดมากเป็นที่ที่สวยงามสวยงามจริงๆและเธอรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดเธอลองดูตัวเองเธอไม่มีอาการปวดท้องอีกต่อไปแล้วและที่นั่นเธอรู้สึกเหมือนมันเป็นที่ที่มีความสุขจริงๆเธอได้เจอกับพระเยซูและเธอได้บอกกับพระเยซูบอกว่าขอให้เธออยู่ด้วยกันที่นี่กับพระเยซูได้ไหมเพราะเธอมีความสุขจริงๆแต่พระเยซูบอกกับเธอบอกว่าไม่ได้นี่ยังไม่ใช่เวลาของเธอหลังจากนั้นเธอก็กลับมาอยู่ที่นี่และเธอก็เล่าเหตุการณ์นั้นให้กับแม่ฟังเป็นความรู้สึกที่แปลกมากที่เกิดขึ้นกับเธอแม่ก็ดีใจลูกรอดตายได้ไม่ว่าจะป่วยยังไงก็ดีกว่าให้มีชีวิตต่อไปได้วันรุ่งขึ้นแอนนารู้สึกว่าเขาไม่ปวดท้องวันถัดมาเธอรู้สึกว่าเธอไม่ปวดท้องและหลายวันต่อจากนั้นเธอไม่มีอาการปวดท้องอีกเลยเธอไปหาหมอหมอก็ตรวจวินิจฉัยอาการของเธอหมอฟันธงบอกว่าผมไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมพูดได้แบบนึงอย่างนึงว่าอาการป่วยของแอนนาหายสนิทแล้วพระเจ้าทำการรักษาเธออย่างอัศจรรย์ผมไม่รู้ว่าตกอีท่าไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรนะครับพระเจ้ารักษาแอนนาให้หายอย่างอัศจรรย์และเรื่องราวการหายโรคของเธอกลายเป็นเรื่องที่แพร่ไปทั่วทั้งเมืองผู้คนต่างเดินทางมาที่โบสถ์ที่แอนนามาเพื่อมาดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้และเรื่องราวที่เธอเล่าเกี่ยวกับการได้มีประสบการณ์กับพระเยซูในช่วงเวลานั้นเรื่องราวนี้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์โดยฮอลลีวูดชื่อว่า Miracle From Heaven นำแสดงโดยเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ซึ่งเป็นตัวนำในบทของคุณแม่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เธอก็เป็นคนที่เคยโตในครอบครัวคริสเตียนเคยห่างจากความเชื่อคริสเตียนไม่ได้ไปคริสตจักรเป็นเวลานานแต่หลังจากเธอได้กลับมาแสดงเรื่องนี้เธอถูกฟื้นฟูความเชื่อผ่านปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กน้อยคนนี้และเธอกลับมาเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งมาคริสตจักรอีกตั้งแต่เธอได้แสดงหนังเรื่องนั้น
มีคนหลายคนนะครับไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับแอนนาไม่เชื่อสวรรค์ที่เธอได้เห็นแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเธอหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี้จริงๆพี่น้องที่รักครับบางครั้งนะครับเรื่องอัศจรรย์มันก็ยากที่จะเชื่อบางครั้งเรื่องอัศจรรย์ก็ยากที่จะเชื่อเราคาดหวังอยากจะมีการอัศจรรย์แต่อุปสรรคของมันอาจจะเป็นความไม่เชื่อของตัวเราเองก็ได้เรื่องนี้ฟังดูน่าเหลือเชื่อเกินไปแต่มันเกิดขึ้นจริงๆและมีแพทย์ที่ยืนยันการอัศจรรย์อาจไปดูที่เหลือเชื่อเราคาดหวังอยากจะมีแต่อย่าให้อุปสรรคของมันคือความไม่เชื่อของตัวเราเองเลยครับพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์ได้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยพิธีการใดแต่พระเจ้าทำได้และมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับยาเวนิสสีพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ช่วยเหลือท่านได้ให้ท่านมีจิตใจที่โปกสะบัดเมื่อผมมาเชื่อพระเจ้าแรกมีเพลงนึงที่ผมร้องและมีท่าทางสนุกสนานมากฉันมีความสุขดุจธงโบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจโบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจนะฉันมีความสุขดุจธงโบกอยู่เหนือวังแห่งจิตใจนะเพราะพระคริสต์ทรงสถิตณที่นั่นผมมีความสุขจริงๆกับเพลงนี้ทุกครั้งที่ได้ร้องเพราะมันมีความสดชื่นเมื่อเราได้รู้ว่าพระเยซูเป็นเหมือนกับธงแห่งชัยชนะที่โบกสะบัดอยู่ในชีวิตของเราต่อให้เราเจออะไรก็ตามทหารคนนี้จะบาดเจ็บแค่ไหนธงของกองทัพนี้ยังคงโบกสะบัดอยู่ในอิสยาห์บทที่11ข้อ10เป็นคำพยากรณ์ถึงพระเยซูซึ่งจะมาในภายหลังว่าในวันนั้นรากของเจสีจะตั้งขึ้นเป็นสัญญาณแก่ชนชาติทั้งหลายคำว่าเป็นสัญญาณภาษาเดิมหมายถึงเป็นธงเป็นสัญญาณสำหรับชนชาติทั้งหลายอิสยาห์บอกว่าพระเยซูจะเป็นธงใช้ภาพเดียวกันเลยนะใช้ภาพเดียวกันกับพระเจ้าที่เป็นธงเพื่อเป็นภาพคู่ขนานบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเมื่อคุณมองเห็นพระเยซูธงชัยของคุณจะโบกสะบัดพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายธงชัยของคุณไม่ได้ตายพระองค์ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงช่วยเหลือชีวิตของเราเสมอวันนี้พระเยซูจะทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเราพระองค์จะช่วยเราให้เราสามารถมีชัยชนะร่วมกันโดยพระคุณของพระเจ้าริกวอร์เรนได้เคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่ามีคริสเตียนมาถามเขาบอกว่าอาจารย์ผมจะทำยังไงผมถึงจะไปสวรรค์ได้ลิกวอร์เรนบอกว่ามันสายไปแล้วครับทำไมล่ะผมทำอะไรไปสวรรค์ไม่ได้หรือมันสายไปแล้วเหรอมันสายไปแล้วครับเพราะพระเยซูทำเพื่อคุณไปแล้วไม่ใช่ว่ามันสายไปที่จะไปสวรรค์แต่มันสายไปที่คุณจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ไปสวรรค์เพราะพระเยซูทำให้คุณที่ไม้กางเขนขอเพียงเมื่อคุณตัดสินใจต้อนรับพระองค์และกลับใจจากบาปของคุณเชื่อพึ่งวางใจในพระองค์พระองค์ยอมรับคุณและพระองค์ทรงทำบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษแล้วสำหรับคุณคริสเตียนแบบศาสนาคือทำดีเพื่อจะให้ได้ไปสวรรค์นั่นคือคริสเตียนแบบศาสนาแต่คริสเตียนแบบพระกิตติคุณคือพระเยซูทำให้เราแล้วเราไปสวรรค์แล้วแล้วเราตอบสนองความดีนั้นด้วยการทำสิ่งดีคริสเตียนแบบศาสนามีคำว่าดูคริสเตียนแบบพระกิตติคุณใช้คำว่าดันพระเยซูทรงทำสิ่งนั้นเสร็จแล้วเพื่อคุณวันนี้ผมอยากหนุนใจคุณว่าพระเจ้าทรงต่อสู้เพื่อเราให้เราเดินไปตามพระเจ้ามาร์ชไปในสงครามนี้สวนสนามไปในสงครามนี้โดยให้พระเจ้าเป็นผู้นำชีวิตของเราสิครับและผมเชื่อว่าเราจะต่อสู้เป็นนักสู้ที่ดีนะเราจะสู้อย่างเป็นนักสู้ที่ดีและมีสปิริตที่ดีเพราะพระเยซูช่วยเราผู้ชายคนหนึ่งนะครับคุยโม้กับเพื่อนผมนะเคยสู้กับสิงโตที่ดุร้ายมาแล้วและผมใช้มีดพกของผมตัดหางสิงโตนั้นขาดเลยเพื่อนก็ทึ่งแล้วบอกหูยทำไมเก่งขนาดนั้นไม่เอามีดตัดหัวสิงโตไปเลยล่ะเขาก็บอกอ๋อพอดีหัวของสิงโตมีคนอื่นตัดไปแล้วก่อนผมเรากล้าเมื่อมันไม่มีหัวใช่ไหมโอ้โหผมใช้มีดพกตัดหางมันเพราะอะไรครับเพราะคนอื่นเขาตัดหัวมันไปแล้วความกล้าของเราไม่ใช่เพราะเราเก่งไม่ใช่เพราะว่าเรารับมือมันได้แต่เพราะมีใครบางคนดันไปแล้วมีใครบางคนทำมันให้สำเร็จไปแล้วมีใครบางคนที่ช่วยเหลือเราและผู้นั้นคือพระเจ้าขอให้ท่านเป็นนักสู้ที่ดีไม่ใช่เพราะว่าท่านเก่งแต่เพราะว่าพระเจ้าของเราทรงสู้รบเพื่อเราให้เรามีกำลังและมีชัยชนะนะครับเราจะผ่านมันไปกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นแหละครับในอดีตที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะผ่านเรื่องนี้แต่เราก็ผ่านมาแล้วสิ่งที่เราเจออยู่เราก็จะผ่านไปเหมือนกัน
เราจะผ่านมันไปแน่ๆแต่เราจะผ่านมันไปสภาพแบบไหนล่ะครับขอให้เราผ่านมันไปในสภาพของคนที่มีความสุขเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านี้แม้มันยากลำบากแต่เราก็จะเผชิญหน้ากับมันเพราะพระเจ้าของเราทรงช่วยต่อสู้เพื่อเราจอร์จมุลเลอร์คือเซียนที่รับใช้พระเจ้าและเข้มแข็งคนหนึ่งบอกว่าความเจ็บปวดอุปสรรคความยากลำบากและความพ่ายแพ้ในบางครั้งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับความเชื่อบางคนบอกอาหารจานมันใหญ่เกินเยอะเหลือเกินกินไม่หมดแต่พี่น้องที่รักครับขอให้ความเชื่อของท่านใหญ่ขึ้นเมื่อท่านได้รับอาหารโอชะเหล่านี้ครับวิกฤตอามาเลกทำให้อิสราเอลรู้จักพระนามของพระเจ้ายาเวนิสซีวิกฤตที่ท่านเผชิญจะทำให้ท่านรู้จักนามของพระเจ้าที่พิเศษสำหรับท่านส่วนตัวไม่มีชัยชนะหากปราศจากการต่อสู้ถ้าคุณต้องต่อสู้วันนี้ก็เพื่อคุณจะได้ชัยชนะนะครับเราอยากได้ชัยชนะแต่เราไม่อยากได้การต่อสู้แต่มันไม่มีชัยชนะที่ปราศจากการต่อสู้หรอกครับขอเพียงแต่ถ้าคุณสู้วันนี้ให้คุณโบกธงถูกชนิดวันนี้อะไรคือธงของเราธงขาวแอบยกแบบหน้าเจือนๆหรือเป็นธงยาเวนิสสีพระเจ้าผู้สู้รบเพื่อเรามีคำกล่าวหนึ่งบอกว่าอย่าเพียงบอกพระเจ้าว่าการต่อสู้ของคุณใหญ่แค่ไหนแต่ให้บอกการต่อสู้ของคุณว่าพระเจ้าใหญ่แค่ไหนขอให้ท่านมีกำลังพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เอเมนนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้ครับมอบการต่อสู้ของเราไว้กับพระเจ้ามันอาจจะเป็นการต่อสู้กับนิสัยบาปบางอย่างที่เราพ่ายแพ้เป็นประจำมอบการต่อสู้นั้นไว้กับพระเจ้าและเป็นนักสู้ที่ดีมันอาจเป็นปัญหาเรื้อรังเป็นเวลานานที่จัดการมันไม่เด็ดขาดเสียทีจงสู้อย่างนักสู้ที่ดีมันอาจเป็นคำของบางคนที่บอกว่าคุณทำไม่ได้จงสู้อย่างเป็นนักสู้ที่ดีให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับที่เราจะมีใจที่เข้มแข็งเป็นพิเศษจากพระเจ้าไม่ใช่เพราะความเก่งหรือความสามารถของเราแต่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และทรงพระชนอยู่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอทรงเปลี่ยนคนธรรมดาขอทรงเปลี่ยนคนที่อ่อนไหวให้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งขอทรงเปลี่ยนคนที่อ่อนแอให้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งเถิดพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ